ผู้ชมครับไปต่อกันอีกที่ประเด็นที่รายการนั้นเคยเปิดประเด็นเอาไว้ถึงกรณีโบราณสถานในกรุงเทพมหานครหลายแห่งนั้นอยู่ในสภาพทรุดโทรมครับด้านชุมชนเองก็เรียกร้องให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาแก้ไขล่าสุดกรมศิลปากรยอมรับนะครับว่ามีงบประมาณน้อยแต่ว่าพร้อมที่จะใช้งบที่เหลือจ่ายปลายปีนั้นบูรณะซ่อมแซมก่อนเดือนตุลาคมนี้ครับเสานั่งร้านค้ำยันส่วนด้านหน้าของพระอุโบสถที่พระประธานปูหลุดล่อนนะครับชาวบ้านก็เกรงว่าอาจจะล้มลงมาแล้วยากต่อการที่จะบูรณะขึ้นไปอีกนะครับจึงต้องเร่งรัดให้กรมศิลปากรนั้นเข้ามาเดิมเนินการเป็นการเร่งด่วนนะครับขณะที่พระอุโบสถสมัยอยุธยาตอนปลายหลังนี้นะครับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกับกรมศิลปากรแล้วนะครับพระและชาวบ้านนั้นจึงไม่กล้าที่จะบูรณะเองเพราะว่ากลัวว่าจะผิดรูปแบบนะครับสอดคล้องกับรองอธิบดีกรมศิลปากรนะครับที่ระบุกับรายการบ่ายโมงตรงประเด็นเอาไว้ว่าโบราณสถานเมื่อขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้วนะครับการจะซ่อมแซมบูรณะทำหนังสือต้องขออนุญาตจากกรมเพื่อที่จะให้คำปรึกษาในเชิงวิชาการเพื่อบูรณะให้ยังคงความงดงามแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งโบราณสถานมี2กรณีก็คือเป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของอยู่นะครับอย่างเช่นวัดซึ่งอยู่ภายในวัดที่เป็นนิติบุคคลวัดที่สามารถที่จะใช้เงินของวัดร่วมบูรณะได้นะครับแต่ว่าต้องทำหนังสือมาถึงกรมศิลปากรเพื่อเข้าไปสำรวจออกแบบก่อนที่จะกำหนดวงเงินออกมาส่วนวัดที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอครับกรมศิลป์ก็จะมีงบอุดหนุนหากประเมินแล้วพบว่าการบูรณะอย่างเร่งด่วนไม่ฉะนั้นก็อาจจะส่งผลเชิงโครงสร้างต่อโบราณสถานครับศิลปากรเนี่ยมีสถานะเป็นส่วนราชการเงินที่เรานำมาใช้ในการบูรณะมันมาจากงบประมาณแผ่นดินเราขอไปเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้ทั้งหมดตามที่เราขอโบราณสถานมีมากเพราะบ้านเราเนี่ยรุ่มรวยด้วยอารยธรรมแต่ว่างบประมาณมีน้อยเราจะต้องมาจัดคิวให้ความสำคัญป่วยหนักรักษาก่อนอาการที่ป่วยน้อยก็อาจจะบอกวิธีปฐมพยาบาลนั่นก็คือการให้ความรู้สำหรับกรณีวัดช่องนนทรีนะครับมีเจ้าหน้าที่จากกองโบราณคดีเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุการชำรุดแล้วนะครับและคาดว่าจะใช้งบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณเข้าซ่อมแซมในส่วนที่จำเป็นก่อนเดือนตุลาคมในปีนี้ครับ